สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรินสันนะครับก็มาต่อนะครับ Plants vs Zombies นะครับด่านที่14กันต่อนะครับช่วงนี้ผมมันมากครับ Plants vs Zombies นะครับเล่นรู้สึกมันไปได้ตลอดครับอ้าวห้ามใช้มากกว่า 1,500 นะครับยุ่งแล้วผมโอ้โหตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้แน่นอนครับ เอาไงดีตัวนี้แน่นอนนะโล่ไว้นะครับเครื่องจงเครื่องจักรตัวนี้ไว้เพื่อใช้โล่เป็นโล่มีโล่หิวแล้วนี่ต้นไปเราใช้ศูนย์นะช่วยใช้ศูนย์นี่สำคัญนะครับช่วยได้เยอะนะครับใช้น้อยแต่ตีแรงทำไงตัวนี้แล้วกันอันนี้แหละไปรับไม่มีนั่นเลยลืมไม่มีซันฟลาเวอร์ให้ผมเลยลืมไปแล้วซันเอาแค่กี่ตัวดี5ตัวพอฟรีซมันไว้ก่อนนะครับชัวห้าตัวพอนะได้แล้วโอ้โหมาเพียบเลยเว้ยเป็นเครื่องจักรหรือเปล่าหยุดได้ไหมไม่ได้เว้ยมันจะฆ่าอย่างเดียวเลยเหรอเล่นใหม่ต้องใช้ตัวนั้นนะครับเครียดเฮ้ยไม่เพอร์เฟกต์เลยไม่ชอบนะเอาตัวนี้แหละ สั่นนะตัวนี้ครับตัวไหนโลมีแล้วนี่ตัวไหนข้าวโพดไปแล้วลืมไปไก่ซะ
ไปตายซะนะครับจัดไปนะครับเราตามคาดนะครับเราไปเรื่อยๆช็อตไปเรื่อยๆไม่เข้ารับโล่เหมือนกันหมดครับสู้ไม่ได้ว่ะโอ้ยังได้ครับยังได้ไปอีกรอบนึงเออ yes มีโอกาสชนะนะแบบนี้เอาแข็งมาแข็งก่อนอ่ะแข็งต่อนะครับไม่ทันเราเว้ยไม่ไหวจริงก็ปล่อยมันไหลไปนะครับเอาใกล้หมดละยิงไปแล้วไม่นะ yes ขอบคุณมากที่ชมนะเจอกันใหม่นะจริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับ see you again นะครับ in the next one นะครับกับพระซอมบี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ